สวัสดีค่ะอ่ะหลังจากที่หลายคนถามมาเยอะมากวิธีการไดผมยังไงให้ดูมีวอลุ่มเหมือนที่แนนทำจนแบบวันนี้เนี่ยจะมาสาธิตในการไดให้ดูแล้วกันคือแนนเพิ่งอาบน้ำเสร็จเลยนะคะเนี่ยผมยังแบบน้ำยังหยดติ่งติ่งอยู่เลยดิอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการไดละกันนะจ๊ะแต่ปกติแล้วเนี่ยแนนอะไม่ค่อยใช้ใดในการเป่าผมนะแต่คือนันเคยไปดัดผมมาเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วไปดัดคือตอนแรกผมมันยาวกว่านี้ผมมันยาวแบบปิดลงมาถึงหน้าอกเลยปิดเลยแล้วเสร็จทีนี้น่ะไปเจอโฆษณาใน Facebook อันนึงแล้วว่าผมของมันตรงมาแล้วก็งงสวยมากเราก็รู้สึกว่าเราอยากไปทำแบบนั้นบ้างนันก็เลยไปทำใช้เวลาในการทำไปประมาณ5ชั่วโมงพร้อมกับเสียค่าทำผมไป 7,000 บาทสิ่งที่ได้รับคือผมเสียคือตรงที่ดัดอ่ะมันเสียหมดเลยมันแห้งมันกรอบแล้วก็คือถ้าเกิดไม่เข้าร้านใดอ่ะมันไม่เหมือนในรูปเลยสักนิดเดียวเราเอามาใดเองอ่ะมันก็ฟูฟูแบบแปลกๆอ่ะไหนก็ทนทำใจไม่ได้จริงๆก็เลยไปตัดทิ้งแต่ตอนไปตัดเนี่ยคือช่างอีกคือนั่นตัดอีกร้านนึงนะคือช่างเขาก็บอกว่าแบบจริงๆแล้วคือถ้าเกิดตัดหมดเลยเอาที่ดัดผมมาตัดหมดเลยมันจะสั้นเกินไปผมนั้นจะต้องขึ้นมาถึงบนนี้เลยฉะนั้นแล้วว่ามันจะเหลือที่ดัดอยู่น้อยนึงเนี่ยผมนั้นก็เลยจะแบบงอๆตรงปลายตรงนี้นั่นคือสาเหตุของการที่ดัดผมครั้งที่แล้วแล้วเหมือนมันยังเหลือหางหาเขาเลยนะต้นไม่ได้หางต้นของการดัดผมไปนิดนึงฉะนั้นก็โอเคได้แต่คือมันคือข้อดีขึ้นมาเฉยเลยหลายๆคนบอกว่าทำไมพี่นั่นดัดผมแล้วมันงุ้มสวยมากคือจริงๆแล้วมันมาจากอันนี้ด้วยส่วนหนึ่งคือผมดัดคนนั้นด้วยส่วนหนึ่งมันทำให้ผมงอได้นานขึ้นเพราะด้วยความที่มันมีเชื้อดัดผมอยู่ใช่ไหมเวลามันไดเนี่ยเราไดแบบโบโบเบเบแบบไม่ได้ไดร้านไดแบบใช้เครื่องมือในการไดเนี่ยก็คือเป็นไดเป่าผมแบบไม่ได้โวเยอะหรือแบบไม่ได้มีแรงสูงอะไรขนาดนั้นนะคะใช้อุปกรณ์ที่เราใช้ก็จะมีนี่โลอันนี้อันเดียวแล้วก็ไดเป่าผมคือหลายคนถามมาตลอดว่าแบบทำไมผมหนาทำไมผมสวยทำไมผมคือจริงๆเนี่ยไม่ค่อยใช้ความร้อนกับผมเลยน้อยมากคือถ้าเกิดไม่ได้ไปไหนไม่ได้ทำไม่ได้ไปเที่ยวหรือไม่ได้ก็คือจะไม่ได้ใช้ไดเป่าผมเลยจะใช้พัดลมเป่าอย่างเดียวเลยแบบนั่งเล่นโทรศัพท์ไปเรื่อยๆแล้วก็ปล่อยมันแห้งไปประมาณครึ่งชั่วโมงได้อะไปเช็ดผมแป๊บเดี๋ยวมาโอเคกลับมาแล้วหลังจากเมื่อกี้ไปทำให้ผมมันหมาดๆ มานิดนึงคือหายน้ำหยดจากเมื่อกี้ที่บอกน้ำหยดเลยเริ่มแรกนะคะไหนก็จะแบ่งผมก่อนเป็นสองชั้นแบ่งหรือครึ่งหัวประมาณนี้ชั้นบนสุดเอาไปเลยเยอะเราก็จะเอาใดอย่างเงี้ยเหมือนอยู่ร้านทำผมอะเราก็แบบใดอย่างเงี้ยเอาใดจ่อแล้วก็ทำแบบม้วนอะไรเงี้ยไปเรื่อยแล้วผมมันก็จะกินเข้ามาในไม้ได้แล้ว1ช่อวิธีการทำนะคะย้ำอีกครั้งนึงแบบไม่มีใดแล้วกันนี่ไล่ลงมาใช่ป่ะแล้วก็ค่อยม้วนอันเนี้ยแบบหมุนใช่ป่ะแล้วมันก็จะติดเข้าไปอย่างงี้พอติดเข้าไปก็จะง่ายต่อการดึงเหมือนโลมันอ่ะมันเข้าไปเองก็นับ1 10แล้วก็ดึงมันออกฟุ๊บเฮ้ยแต่ว่าต้องใจเย็นนะเพราะว่าถ้าเกิดดึงผิดอ่ะต้องตัดผมช่อนี้ออกเลยนะเพราะว่าดึงไม่ออกอะไรเงี้ยมันเข้าไปพันในหวีอ่ะแต่นี่ไงได้ผมสุขภาพดีมาแล้วนี่โอเคเดี๋ยวน้องแนนไปนอนก่อนนะคะไงแล้วก็ฝาก Subscribe คลิปนี้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็อยากรู้อยากถามเด็กก็พิมพ์มาเข้ามาได้เลยนะคะบ๊ายบาย